รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะร่วมสนับสนุนโดยบัตรออมสินเดบิตให้อนาคตการศึกษาของเด็กไทยผลิบานไปกับบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดให้ความคลางแคลงหายไปสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติ All New Fortuner New Legend of the Fly สวัสดีค่ะกลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินด้วยกันกับรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทุกคืนวันศุกร์4ทุ่มตรงแบบนี้ทางช่อง NPT ด้วยกันค่ะรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูและสนับสนุนบุคคลหรือหน่วยงานที่ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินค่ะกว่า20ปีมาแล้วที่หลวงพ่อพบโชคติดสวังโสแห่งวัดพริบรากั้งจังหวัดเชียงรายดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของความเมตตาและการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากค่ะภาพของหญิงชายชาวอาคาหรือแม้แต่ลูกหลานชนเผ่าที่หลากหลายชาติพันธุ์ที่มาจากหมู่บ้านชนบทใกล้ๆจังหวัดเชียงรายทั้งบนภูเขาสูงที่ห่างไกลและชุมชนที่กระจายตัวอยู่โดยรอบของวัดห้วยปรากั้งจังหวัดเชียงรายผู้คนเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นชาวเขาที่หลากหลายกลุ่มต่างอพยพมาจากประเทศใกล้เคียงเนื่องจากไร้ที่อยู่อาศัยและหนีภัยสงครามดังนั้นเมื่อพวกเขามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยจึงทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยหากแต่พวกเขาเหล่านั้นกลับไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เหมาะสมดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบการกู้ยืมเงินของรัฐบาลและธนาคารได้นี่จึงเกิดปัญหาที่ค้างคาใจใครอีกหลายๆคนรวมถึงหลวงพ่อพบโชคที่ว่าทำไมคนนับล้านอาศัยอยู่อย่างยากจนในขณะที่คนกลุ่มอื่นๆอยู่อย่างสุขสบายหรูหราในขณะที่คนจากซีกโลกหนึ่งกำลังตัดสินใจซื้อรถคันที่สองในขณะเดียวกันคนอีกกลุ่มหนึ่งพยายามครุ่นคิดว่าจะหาซื้ออาหารมื้อต่อไปจากที่ไหนด้วยความรู้สึกสงสารคนจนเหล่านั้นหลวงพ่อพบโชคจึงตัดสินใจใช้เงินทองของตนเองพร้อมทั้งเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยโครงการกองทุนพบโชคที่เป็นธนาคารของประชาชนทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อว่าธนาคารพบโชคกองทุนเพื่อคนยากไร้วันนี้ก็เป็นวันครบรอบ1ปีแห่งกองทุนชนเผ่าพบโชคหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าธนาคารพบโชคเมื่อครบ1ปีแล้วเราก็จะปันผลให้กับสมาชิกแต่ปีนี้ก็ทุกคนเข้าใจอยู่ว่าภาวะเศรษฐกิจที่ลุมแล้วพวกเราให้อยู่ยากลำบากนิดหนึ่งวันนี้หลวงพ่อก็ได้ตัดสินใจปันผลให้ 50% เลยคือลดให้ 50% ให้ทุกคนมีความสุขให้คืนกำไรไป 50% เนื่องจากว่าการตั้งกองทุนนั้นเนี่ยกองทุนที่หลวงพ่อตั้งขึ้นคือกองทุนชนเผ่าพบโชคเนี่ยหลวงพ่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือคนในชุมชนเป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขไม่ได้คิดว่าตั้งกองทุนแล้วจะต้องได้กำไรเท่าไหร่จะได้เงินเข้ากองทุนมากมายขนาดไหนไม่เคยคิดอันนี้คิดว่าจะช่วยใครเท่าไหร่ใครจะได้รับผลประโยชน์เท่าไหร่อันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายของหลวงพ่อนั่นเองฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงตัดสินใจว่าให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องกองทุนให้คืนปันผล 50% ทุกคนและทุกคนก็จะได้รับความสุขกลับไปนับเป็นการลงทุนเพื่อชีวิตด้วยการใช้เครดิตขนาดย่อมซึ่งทางหลวงพ่อพบโชคมุ่งหวังที่จะให้คนจนได้มีโอกาสช่วยเหลือตนเองซึ่งทางกองทุนหวังว่าจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความสำเร็จโครงการนี้เป็นโครงการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขที่ทุกคนใครเดือดร้อนมาก็มากู้ไปใครมีความสุขก็เอาเงินมาฝาก
ซึ่งเป็นการแบ่งปันขึ้นในชุมชนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่สมาชิกในชุมชนมีความสุขทุกคนและก็ในวันนี้ก็ยังมีของขวัญของฝากสำหรับสมาชิกกองชุมชนเผ่าพบโชคคือการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเนี่ยที่กองทุนชนเผ่าพบโชคเนี่ยหลวงพ่อก็ทำตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านคงทรงห่วงใยพระศกนิกรของท่านในเมื่อเรารู้ปณิธานของท่านแล้วไซเราก็ดำเนินรอยตามปณิธานของท่านด้วยการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขด้วยการช่วยเหลือชุมชนโดยไม่ต้องคำนึงถึงวิชาการมากนักให้ทุกคนในชุมชนไม่ต้องมีเงื่อนไขกันมากนักแต่อยู่ในสังคมชุมชนอย่างมีความสุขนั่นเองนับว่าธนาคารพบโชคเป็นธนาคารของชุมชนที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อเนื่องมาอย่างเต็มภาคภูมิที่ไม่เพียงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อพบโชคเท่านั้นหากยังเป็นการสืบสานงานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่ากองทุนนี้ไม่ได้แสวงหาผลกำไรสูงสุดทางทรัพย์สินทว่ากลับมุ่งเน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริงหลวงพ่อพบโชคยังคงยึดหลักของการให้และการแบ่งปันเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามเบื้องพระยุคลบาทที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประทานให้กับปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดินค่ะร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย TG Express ทุกการเดินทางคือการบริการด้วยรอยยิ้ม0846125005ให้อนาคตของพวกเขาได้ผลิบานด้วยบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดที่บัตรทุกใบมีส่วนสร้างทุนการศึกษาจำนวน 35,000 ทุนรวมเป็นเงิน35ล้านบาทให้กับลูกหลานในจังหวัดของคุณมาร่วมสร้างอนาคตของพวกเขาให้ผลิบานไปกับธนาคารออมสินโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขบินไปกับความรู้สึกที่สวยงามที่เป็นอิสระดื่มด่ำกับสุนทรีล่องลอยไปกับความสุขที่งดงามราวกับฝันใส่หัวใจของความเป็นไทยในทุกสัมผัสเพื่อความงดงามของการเดินทางในทุกเที่ยวบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะบนเกาะฮอกไกโดจัดโปรแกรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2559โดยทางเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ0819191616พบกับการแข่งขันกอล์ฟชาเลนจ์สกิลเกมหนึ่งเดียวในประเทศไทยทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง NBT Golf Paradise แล้วรู้คุณต้องชมกลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับหลวงพ่อพบโชคแห่งวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายที่ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและติดตามธนาคารออมสินไปกับโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นประจำปี2558พลาดไม่ได้นะคะศุกร์ที่29มกราคมนี้4ทุ่มตรงกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะสนับสนุนโดยบัตรออมสินเดบิตให้อนาคตการศึกษาของเด็กไทยผลิบานไปกับบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของธนาคารออมสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ประเทศต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่ทางภาครัฐได้ออกมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยการให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยมีธนาคารออมสินทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวเพื่อกระจายความช่วยเหลือสู่ภาคประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนำเม็ดเงินที่ได้ไปใช้พัฒนาให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นธนาคารออมสินจึงจัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสีภาคขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานไปในทิศทางเดียวกันเกิดความสมัครสมานสามัคคีตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองกับอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคืนนี้งานสานสัมพันธ์ของธนาคารออมสินกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนมีอะไรที่สนุกสนุกสนานและจะทำให้พวกเขานั้นได้เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของการสานสัมพันธ์ระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองค่ะการจัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสีภาคที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นครั้งนี้เป็นการแสดงความสามัคคีและร่วมมือกันในการเสริมสร้างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีความเข้มแข็งส่งผลให้ชุมชนเกิดความมั่นคงในระยะยาวโดยมีประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสีภาคประธานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดผู้แทนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารออมสินจากส่วนกลางและธนาคารออมสินภาคทั้ง18ภาคพนักงานธนาคารออมสินผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมากภายใต้แนวคิดอุ่นไอดินบนถิ่นไทยณห้องคอนเวนชั่นโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลห่วงใยนะคะคือเรื่องความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชนดังนั้นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจึงมีส่วนผลักดันนะคะให้เงินที่ทางรัฐบาลนั้นส่งไปถึงระดับรากฐานของแผ่นดินนั้นได้ใช้ประโยชน์กันอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนอยู่กันอย่างยั่งยืนและมั่งคั่งค่ะครับวันนี้นะครับธนาคารออมสินของเรานะฮะได้รับเกียรติจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของ4ภูมิภาคเลยนะครับได้มาร่วมจัดงานกันที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับโดยที่มาจากทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับมีสมาชิกที่เป็นผู้นำเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยถึงกว่าเกือบ400คนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับซึ่งธนาคารออมสินเองก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีความร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกแห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับการปล่อยสินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้านนะฮะปัจจุบันก็เราสามารถอนุมัติไปแล้วเกือบ 23,000 หมู่บ้านนะครับโดยมีการเบิกเงินไปแล้วประมาณ 19,000 กว่าหมู่บ้าน 19,000 กว่าล้านบาทนะครับก็เชื่อว่าภายในปีนี้เราก็สามารถที่จะอนุมัติกองทุนหมู่บ้านได้เกือบหมดทั้ง 30,000 ล้านนะครับโดยได้ความร่วมมือจากทุกกองทุนหมู่บ้านจากทุกภูมิภาคนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางผู้นำเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้ง4ภูมิภาคเลยก็ได้มาร่วมงานแล้วก็มีสมาชิกมากมายนะครับการที่ธนาคารออมสินติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างใกล้ชิดพบว่าเงินกองทุนที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนนั้นสามารถนำไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้อย่างแท้จริงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นและที่สำคัญยังทำให้สมาชิกของกองทุนปลอดจากการเป็นหนี้นอกระบบอีกด้วยครับทางธนาคารออมสินเองเนี่ยครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการช่วยกันพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากผ่านทางกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปให้สินเชื่อถึงสมาชิกกว่า 1.6 ล้านคนนะครับซึ่งก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้มีนำเงินกู้เนี่ยเพื่อไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับตนเองนะครับบางคนก็นำไปซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพบางคนก็ไปการซื้อวัตถุดิบบางคนก็ไปซื้อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับเพื่อจะเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับก็ทำให้ชุมชนเมืองต่างๆเนี่ยมีรายได้สูงขึ้นอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของทางรัฐบาลที่ต้องการที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับช
ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อค่ะว่างานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสี่ภาคครั้งนี้ประโยชน์ของสมาชิกที่ได้รับและนำกลับไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนของตนเองนั้นจะดีขึ้นได้อย่างไรให้อนาคตของพวกเขาได้ผลิบานด้วยบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดที่บัตรทุกใบมีส่วนสร้างทุนการศึกษาจำนวน 35,000 ทุนรวมเป็นเงิน35ล้านบาทให้กับลูกหลานในจังหวัดของคุณมาร่วมสร้างอนาคตของพวกเขาให้ผลิบานไปกับธนาคารออมสินโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขบินไปกับความรู้สึกที่สวยงามที่เป็นอิสระดื่มด่ำกับสุนทรีล่องลอยไปกับความสุขที่งดงามราวกับฝันใส่หัวใจของความเป็นไทยในทุกสัมผัสเพื่อความงดงามของการเดินทางในทุกเที่ยวบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะบนเกาะฮอกไกโดจัดโปรแกรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2559โดยทางเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ0819191616พบกับการแข่งขันกอล์ฟ Challenge Skill Game หนึ่งเดียวในประเทศไทยทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:00 นทางช่อง NBT Golf Paradise แล้วรู้คุณต้องชมกลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับหลวงพ่อพบโชคแห่งวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายที่ดำเนินรอยตามเรื่องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและติดตามธนาคารออมสินไปกับโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นประจำปี2558พลาดไม่ได้นะคะศุกร์ที่29มกราคมนี้4ทุ่มตรงกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะสนับสนุนโดยบัตรออมสินเดบิตให้อนาคตการศึกษาของเด็กไทยผลิบานไปกับบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดหลากหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานค่ำคืนวันนี้นะคะก็คงทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจากทั่วทั้ง4ภูมิภาคของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้นมีความรู้และความเข้าใจในการที่จะประสานสัมพันธ์และให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศได้อย่างดีทีเดียวค่ะงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง4ภาค77จังหวัดไม่เพียงจะเป็นการร่วมมือและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนเท่านั้นธนาคารออมสินยังกำหนดเป้าหมายและการดำเนินงานในปี2559นี้เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสังคมไทยทุกระดับสู่ชีวิตดิจิตอลซึ่งก็ภารกิจนี้ธนาคารออมสินก็จะดำเนินการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเพื่อให้ประเทศไทยแล้วก็ทางเศรษฐกิจฐานรากของเรามีความเข้มแข็งขึ้นตามลำดับต่อไปในอนาคตแล้วธนาคารออมสินเองเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมมือกับทางกองทุนหมู่บ้านนะครับจัดงานตลาดประชารัฐซึ่งครั้งแรกเราจัดด้วยความสำเร็จไปแล้วนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งท่านบรรดาท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีจากหลายๆกระทรวงนะครับได้ไปร่วมงานตลาดประชารัฐครั้งแรกที่
จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเราก็จะจัดในครั้งต่อๆไปในหลายๆจังหวัดนะครับก็หวังว่าคงจะได้สร้างความมั่นคงในระดับฐานรากต่อไปเพราะว่าเราได้เชิญทางร้านค้าต่างๆนะครับจากกองทุนหมู่บ้านจากโอเวอร์ท็อปหรือจากวิสาหกิจชุมชนต่างๆช่วยนำสินค้าและบริการมานำเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปก็เป็นการเพิ่มรายได้และก็ยกระดับความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านอย่างแท้จริงครับธนาคารออมสินได้เปิดโอกาสให้หมู่บ้านและชุมชนแต่ละแห่งนำสินค้าและบริการต่างๆที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆมาแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันหรือที่เรียกว่าตลาดประชารัฐเพื่อกระจายสินค้าของแต่ละสถานที่ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเราได้มีความรู้สึกว่ายินดีนะครับที่มางานสารสัมพันธ์4ภูมิภาคของธนาคารออมสินผมสมชายนรศิษฐพงศ์ประธานเครือข่ายภาคใต้แล้วท่านเจริญตะการฤทธิ์นะครับประธานเครือข่ายจังหวัดภาคเหนือภาคเหนือนะครับท่านประยูรเหมวิพัฒน์ประธานเครือข่ายภาคอีสานแล้วก็ท่านสมชายปีแก้วประธานเครือข่ายภาคกลางครับวันนี้รู้สึกดีใจมากนะครับที่ว่าธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้พี่น้องเราทั้ง4ภูมิภาคเนี่ยได้มาพบกันได้มาพบปะกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วได้องค์ความรู้อะไรเยอะแยะมากมายจากธนาคารออมสินซึ่งเราสัญญาว่านะครับแล้วก็มีความตั้งใจว่าวันนี้เราคงจะต้องอยู่กับธนาคารออมสินเนี่ยตลอดไปนะครับด้วยที่เรามีวันนี้ได้เพราะธนาคารออมสินสร้างให้เรามีวันนี้และอีกอย่างหนึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมาในชุมชนธนาคารออมสินก็คือผู้ให้มาโดยตลอดก็คงจะต้องขอบคุณธนาคารออมสินอีกสักครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของธนาคารออมสินนับเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วยังเป็นการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเป้าหมายร่วมกันได้อย่างดีที่สุดดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีใจความตอนหนึ่งว่าการจันลงรักษาประเทศนั้นเป็นงานส่วนรวมไม่อยู่ในวิสัยที่บุคคลจะกระทำได้ให้สำเร็จได้โดยลำพังตนเองบุคคลที่จะทำการนี้ได้ก็โดยปลูกฝังและเสริมสร้างความร่วมมือในชาติให้เกิดทวีขึ้นธนาคารออมสินพร้อมเดินหน้าสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เข้มแข็งให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปลอดจากภาระการเป็นหนี้นอกระบบสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพและเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืนหากท่านผู้ชมต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยทั่วประเทศสามารถสมัครบัตรเดบิตออมสินบัตรดอกไม้ประจำจังหวัดได้ทั่วประเทศณเวลานี้นะคะ 35,000 ทุน 35 ล้านบาทนี้จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยร่วมกับธนาคารออมสินค่ะหากท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อธนาคารออมสินได้ที่หมายเลข1115ค่ะเริ่มสนับสนุนโดยบัตรออมสินเดบิตให้อนาคตการศึกษาของเด็กไทยผลิบานไปกับบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่ร่วมสนับสนุนสถานที่สวยๆให้เราได้พบปะกันในบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินค่ะหากท่านผู้ชมมีโครงการดีๆที่ทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนำเสนอนะคะสามารถส่งต่อผ่านมายังอิงอิงได้ที่ www.inging.com หรือต้องการรับชมรายการซ้ำคลิกเข้าไปชมที่ YouTube นะคะอิงอิงสิทธินีหรืออีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทางรายการและอิงอิงนะคะที่ Facebook อิงอิงสิทธินีเช่นเดียวกันค่ะ
แล้วกลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความสุขของคนทั้งแผ่นดินกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินอย่าลืมนะคะมาร่วมกันเทิดทายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองงานเพื่อคุณประโยชน์ของแผ่นดินร่วมกันอีกทุกคืนวันศุกร์แบบนี้4ทุ่มตรงทางช่อง NPT กับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินสวัสดีค่ะร่วม50ปีกับตำนานแห่งสูตรสูตรเจ้าคุณสี่แยกคลองตันที่เดียว02-319-1793จับมือกันเดิน